เอ็นพีสที่ช่วยปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอยา่างดีสามารถใช้ทาสีบ่อปลาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ไ i v e like นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2อุ้นครับวันศุกร์สุดท้ายวันศุกร์ต้นเดือนด้วยนะครับแล้วเป็นวันศุกร์ที่ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่กรุงเทพนะครับถ้าใครอยู่ตอนนี้ฝนตกะเนรนาดครับทั่วกรุงเทพครับ และผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีน้ําขังรอการระบายนะครับไม่ใช่น้ําท่วมนะฮะน้ําขังรอการระบายฮะนะครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่าชาวกรุงต้องรับเค้อนิดหนึ่งครับอย่างนี้รถคงติดนะครับรถคงติดเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะฟังติดตามรายการผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับวันนี้จริงๆรตลาดหุ้นก็คล้ายๆกันกับบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับฝนตกหนักตลาดหุ้นก็คล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนตัวเล็กเนี่ยและเล่นหุ้นในลักษณะเก็งกําไรหน่อยวันนี้ก็คงสดชื่นนะครับเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่ลงครับแต่หุ้นตัวเล็กไม่ค่อยลงแล้วก็มีแรงเก็งกาไรในหุ้นหลายตัวข่าวที่ทําให้หุ้นลงวันนี้ทุกคนทราบก,กันดีอยู่แล้วครับข่าวของทรัมป์กับเมรานีนะครับภรยาของทรัมป์นะครับก็ตรวจติดโควิดฮะถามว่าไอตัวติดโควิดเนี่ยมันมันมีผลยังไง คืออย่าลืมนะฮะทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการที่กําลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทั้งทางสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันไทยก็เหมือนกันนะครับพอคิดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยการที่ผู้นําประเทศเองติดโควิดเนี่ยผมคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะค่อนข้างคุยลําบากครับเพราะอะไรฮะเพราะว่า ตัวเองเนี่ยคนที่กำลังจะประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังมีปัญหาเลยมันก็จะมีคำถามครับว่าถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มีการเปิดโอกาสให้เกิดการเดินทางเปิดอากาศในเรื่องของการปร้องกันน้อยลงจะเกิดอะไรขึ้นผมว่านี่คือคีย์พอยต์ของสหรัฐอเมริกาและดาวโจนเน่ครับฟิวเจอร์เนี่ย,ยลงไปในช่วงซื้อขาย400-500จุดนะครับ ล่าสุดถึงแม้รีบาวบ้างแต่วันนี้โทนลงแน่นอนครับเพราะคนคิดต่อเลยครับว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ2.2ล้านล้านเป็นยังไงสภาสูรนะครับจะยอมรับไหมนะครับถึงแม้ผ่านสภาล่างไปนะครับหรือวกกลับไปถ้ากลับมาไทยเองไทยก็จะน่าจะมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะวันนี้เรื่องที่ดังไม่แพ้กันก็คือได้ชื่อของรัฐมนตรีคลังคนใหม่แล้วนะครับน่าจะเป็นคุณอาคม นะครับก็อดีตรัฐมนตรีคมนาคมนะครับตามโผลเลยนะฮะตามโผลก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่ทุกคนจับตากันก็คือพอได้มาแล้วต้องทําอะไรโอ้โหผมว่างานที่ต้องการเรอคำตอบมีอีกเยอะมากครับเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการแก้หนี้นะครับถึงแม้วันนี้คุณสุพัฒน์พงศ์นะครับเป็นรองนายกมนตรีรัฐมนตรีพลังงานและเข้าใจว่ากึ่งๆเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยนะครับ ก็พูดถึงเรื่องของสถานก,การณ์ในเรื่องของโค้งสุดท้ายที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมีหลายคนโฟกัสครับไม่ว่าจะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการช็อปช่วยชาติการใช้ชิมช็อปใช้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่โจทย์หลักๆที่เมื่อก่อนช่วงก่อนหน้านี้ทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะครับทุกคนเห็นด้วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการเพิ่มเพดานนี้ เป็นสิ่งจาเป็นครับต่างประเทศก็ทําถ้าคุณไปดูมาตรการในการที่ผ่านเมื่อคืนนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสาข้อแรกนี่คล้ายๆของไทยเลยนะฮะไทยคงไปก๊อปปี้เข้ามาหรือเปล่า1การแจกเงินเขาแจกถึงมกรานะครับสการอัดซอฟโลนนะครับสมมีมีเยอะหมดฮะมีไอเทมใหญ่ๆประมาณรู้สึก6กเไอเทมอ่ะคล้ายๆกากับบ้านเราแต่ของเขาประกาศตุ้ม2.2ล,ล้านล้านและทำทีเดียวของเราก่อนหน้านี้เคยประกาศ2ล้าน2ล้าน ใช่ไหมฮะสองล้านบาทสองล้านล้านบาทยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวทําเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวทําอะไรอ่ะชิมช็อใช้ล่าสุดตอนนี้จ่ายคนละครึง่งคือมันไม่ไม่ไปทั้งแพคเกจนะฮะให้มันดึงเซนเมนต์ขึ้นมาผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องโฟกัสนะครับไม่งั้นมันม่จะเหมือนเสียงเงินฟรีอ่ะผมพยายามเคยบอกอธิบายแบบง่ายๆนะว่าไอ้เรื่องพวกนี้ต้องทอํายังไงท่านเคยเห็นเวลาเราจุดพลุไหมฮะ ถ้าเรามีพุอยู่สิบดอกเนี่ยเราจุดหนึ่งดอกเวทอีกสิบนาทีอีกหนึ่งดอกเวทอีกสิบนาทีหนึ่งดอกมันไม่มีทางสวยหรอกครับมันอาจจะได้นานแต่มันไม่สวยฮะถ้าคุณวางสิบดอกจุดพร้อมกันเลยฮะมันอลังการฮะแล้วคนจะจําภาพนั้นแล้วคนจะดูภาพนั้นแต่ไม่ใช่มีสิบดอกจุดปุ๊บผ่านไปห้านาทีจุดอีกผ่านไปสิบนาทีจุดอีกคนไม่รู้หรอกครับว่าคุณจุดพุนะครับแล้วคนก็ไม่ได้สนใจผมว่าโจทย์ตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องโฟกัสแต่ การที่ผู้นําสูงสุดสหรัฐเมกาติดโควิดเนี่ยผมว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างในที่ประชุมกันต้องมีการคอนเซิร์นกันบ้างแหละครับเพราะเรากาลังจะเปิดประเทศนะครับอย่าลืมนะครับประเทศไทยปัญหาของเราคือเพอเออราไรได้หลักของเรามาจากการส่งออกมาจากการท่องเที่ยวถ้าไรายได้หลักเรามาจากคอนซัมชันในประเทศเนี่ยผมคิดว่ากระตุ้นไม่ยากอะเหมือนจีนเห็นไหมฮะหรือ,อไรายได้หลักมาจากการลงทุน โดยตรงกระตุ้นไม่ยากครับแต่เพอเออราไรได้หลักเนี่ยก่อนหน้านี้เรามาจากการท่องเที่ยวมาจากเรื่องการส่งออกโอ้โหการที่จะสลับให้คนมาใช้เงินมากขึ้นคอนซัมมชันมากขึ้นเนี่ยแผนต้องพลิกเลยครับหรือรายได้หลักก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่อง e e c ก็การลงทุนโดยตรงเราก็แพ้เพื่อนบ้านนะครับพูดตรงๆนะครับไปเวียดนามเป็นเยอะล่าสุดที่มีข่าวกันตามโซเชียลพนด้าโซนิกปิดโรงงานก็ไปเวียดนามนะครับจริงๆแล้ว หน่วยงานต่างๆที่เราทำมาซัพพอร์ตเรื่องการลงทุนเนี่ยต้องทำกันบ้านแล้วครับคือบางทีอ่ะผมเห็นการรายงานหลายครั้งพยายามจะบอกว่าบริษัทใหม่ตั้งเท่าไหร่บริษัทเก่ายกเลิกเท่าไหร่โอ้ถ้าบริษัทใหม่ตั้งมากกว่าบริษัทเก่าที่ยกเลิกถือว่ายังโอเคไม่ใช่นะฮะถ้าคุณใช้แค่ตัวเลขเท่านั้นไม่ใช่นะครับอันที่สองจริงๆควรจะทำกันบ้านว่าไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างเวียดนาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมามีนักทุนต่างประเทศไปลงทุนเมื่อเทียบสัดส,ส่วนกับเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราพยายามจะบอกในอดีตว่าเราช,ชนะเราดีอย่างงู้นเราดีอย่างนะั้อินฟาสรักเจอร์เราดีแต่ทาไมหลายครั้งหลายหนที่เราเห็นการปิดโรงงานในไทยทําไมไปอยู่เวียดนามฮะทำไมไม่ปิดโรงงานแล้วเลิกฮะทำไมไปอยู่เวียดนามฮะมันต้องมีคําตอบตรงนี้นะครับ มันต้องมีคําตอบตรงนี้ผมว่าไอ้ตรงนี้ก็คือคีย์พอยต์ตลาดหุ้นถ้าถามผมสัปดาห์หน้าคนตัวเล็กยังสนุกถ้าเล่นตัวเล็กนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าแรงเพเชอร์ของนักทุนสถาบันปีนี้สูงขึ้นครับผมว่าตัวใหญ่ยังลงได้อีกแปลว่าเซ็ตอาจจะไหลต่อได้แต่แน่นอนฮะพันสองคนรอเยอะครับพอเซตไหลต่อ หุ้น IPO ใหม่บริษัทลูกของปุษเวนไทยอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเยอะได้เพราะทุกคนจองเยอะฮะนะครับก็ต้องเอากำไรคืนบ้างหลังจากที่ไปขาดทุนในหุ้นบลูชิปในตลาดหุ้นอาการของสัปดาห์หน้าเผอๆจะคล้ายๆสัปดาห์นี้ครับคล้ายๆกันเลยคือมีแรงกระตุกบ้างแต่ไม่เยอะแล้วก็เล่นตัวเล็กอาการจะเหมือนสัปดาห์นี้เอาล้วครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับ เซ็นดิ้งเด็กวันนี้ปรับตัวลดลงไป10.05ุดศูนย์ห้าจุดหนึ่งพันสองล้านครับสินบนดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 stgt บวกไป8บาทอันดับสองสพลงมา4ี่บาทห้อันดับ3ปตทลงไป75สตางค์อันดับ4ไมโครคือน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดมีข่าวเรื่องทำนะครับอเมริกาเนี่ยผมว่าน้ำมันลงอีกนะฮะไมโครลงไป59สตางค์ลงไป10%ก็ Profit Taking งแหละครับวันแรกขึ้นแรง กสิกรไทยลงไป2บาทมินต์ลงไป50สตังค์ STA ลงขึ้นไปบาท50 DIF ลงมา20สตังค์ AOT ลงมา50สตังค์ธนาคารกรุงเทพลงมา2บาท25สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแ,กแยกแรกแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย1,621ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ153ล้านต่างชาติขาย238ล้านนักทุนในประเทศซื้อ1 7 0 6ล้าน ตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับก็ปิดหลายตลาดครับนิกกีก้ลงไปจุดหกเางเซ็งปิดนะครับสเตติมสิงคโปร์เปิดนะครับในนี้เขียนปิดเปิดนะฮะสเตติมสิงคโปร์วันนี้ลบไปจุดหนกต์ครับจาการ์ตลบไปจุดแปดเจอรเซ็ต์โซคมสิตโต่อใต้ปิดไต้หวันปิดครับมาดู ที่ลงตัวนตกครับโอ้ลงทุกตลาดครับดาวจนฟิวเจอร์ตอนนี้ลงอยู่ประมาณสัก363จุดแล้วมาดูทางของแดกเยอรมันนะครับตอนนี้ลดไปจุดลงเงินทุกตลาดแล้วครับถ้าไล่ดูดีๆครับมาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง96.5ซื้อเข้า28,450ขายออก28,550ราคาน้ำมันพึ่งๆลงมาใช่ไหมลงมานิดหน่อยบาทต่อดอลลาร์ตัวเลขล่าสุด31.55บาทต่อดอลลาร์ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าผมนำมุมมองของนักวิเคราะห์สองท่านเพื่อชี้ว่าสัปดาห์หน้าหุนไทยจะเป็นยังไงสักครู่ครับกลับมาฟังครับ